ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีแสงนะฮะซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากดร.สงวนนะครับอนันตธนสารนะครับจากบริษัทฟูรุกาวะฟีเทลประเทศไทยจำกัดนะครับได้มาเล่าให้เราฟังนะครับว่าสิ่งที่ดร.สงวนขับเคลื่อนในบริษัทเนี่ยเป็นอะไรบ้างแล้วก็ความรู้ในเรื่องแสงเนี่ยที่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับโดยเฉพาะกับเรื่องของบริษัทเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ขอต้อนรับดร.สงวนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบื้องต้นก็อยากจะให้ดร.สงวนเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงนะครับว่าในเชิงของภาพรวมของบริษัทเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีแสงได้อย่างไรครับเชิญได้เลยนะครับครับผมก็คือว่าบริษัทนะครับจะเป็นบริษัทอายุประมาณ20ปีพอดีครับก็เริ่มตั้งมาตั้งแต่ปี2001ส่วนตัวผมเองผมมีประสบการณ์ศึกษามาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วผมก็ไปทำวิจัยมาจากที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ครับแล้วก็ตอนที่ผมกลับมาผมก็มีความตั้งใจกลับมาว่าโอเคจะมาทำให้สังคมการศึกษาในเมืองไทยมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับก็เลยมาแล้วก็ทางบริษัทก็มีมุมมองเดียวกันว่าโอเคถ้าคนไทยมีคุณภาพก็อยากจะตั้งแผนก R&D ในบริษัทนี้เหมือนกันก็เลยมีใจตรงกันผมก็เลยมาทำที่นี่ตั้งเมื่อได้10ปีที่แล้วโอ้ครับครับก็ปัจจุบันก็ด้วยมุมมองทางนั้นนะครับก็เลยพยายามทำให้บริษัทเรามีความได้คืนความรู้ต่างๆคืนสู่สังคมที่อุตส่าห์ให้เยาวชนดีๆเรามาครับก็พยายามให้มีมหาวิทยาลัยต่างๆมาทำการเยี่ยมชมครับมีนักศึกษาสหกิจมาปีนี้มีนักศึกษาสหกิจ4มีแผน4คนปีแล้วมี2คนนะครับแล้วก็มีโปรเจกต์ร่วมกับมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยต่างๆด้วยครับครับผมก็เดี๋ยวผมจะเล่าถึงบริษัทนิดหนึ่งนะครับว่าบริษัทนี้คือเป็นบริษัทลูกของบริษัทฟูรุกาวะอิเล็กทริกนะครับซึ่งบริษัทฟูรุกาวะอิเล็กทริกเป็นบริษัทที่ค่อนข้างจะแก่มีประวัติ120ปีนะครับซึ่งเริ่มมาจากบริษัทที่ทำเหมืองก่อนนะครับเป็นเหมืองทองแดงแล้วก็จากบริษัทที่ทำเหมืองมาก็ได้ทองแดงมาเอามาทำทองแดงมาทำเป็นสายไฟตอนทำสายไฟก็ต้องมียางหุ้มสายไฟก็จะมีความสามารถเรื่องยางก็เอามาสร้างแยกตัวออกมาเป็นบริษัทยางทำสายไฟก็ไม่แยกตัวเป็นบริษัทยางที่ปัจจุบันรู้จักก็มีบริษัทโยโกฮาม่าทุกคนอาจจะรู้จักกันนะครับแล้วก็ส่วนสายไฟก็มาเริ่มทำทรานส์ฟอร์เมอร์ทำหม้อแปลงต่างๆทำก่อนต่างๆก็จะมีบริษัทลูกๆแปลงมายกตัวอย่างเช่นฟูจิอิเล็กทริกฟูจิสึนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นรวมมาถึงโรบอทฟันนะครับครับส่วนบริษัทผมฟูรุกาวะไฟเทลไทยแลนด์นี่ก็คือยังอยู่ใต้บริษัทฟูรุกาวะอิเล็กทริกนะครับซึ่งดูแลไฟเทลนี้ย่อมจากฟูรุกาวะเทเลคอมนะครับอ๋อครับผมไฟเบอร์เทเลคอมมิวนิเคชั่นไฟเบอร์เทเลคอมปัจจุบันบริษัทฟูรุกาวะอิเล็กทริกกรุ๊ปนี้ก็จะมีสาขาอยู่ที่ต่างๆทั่วโลกนอกจากในญี่ปุ่นแล้วก็จะมีในเอเชียทั้งเมืองไทยเองฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมีที่ยุโรปอเมริกาและอเมริกาใต้ครับครับโดยที่ R&D แล้วก็จะมีทั้งในญี่ปุ่นและในต่างประเทศเช่นกันนะครับส่วนประเทศไทยเราก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเราในเอเชียนี้เราก็จะมี R&D แบบที่เมืองไทยที่นะครับที่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นครับผมนานๆก็ได้ยินทีนะฮะว่ามี R&D ของบริษัทต่างประเทศอยู่ในไทยนะครับ ทีนี้จะถามดร.สุวรรณเพิ่มเติมนิดนึงครับแล้วอย่างที่เมืองไทยเนี่ยฮะเราเน้นเรื่องอะไรเหรอครับครับก็อุปกรณ์จะเป็นอุปกรณ์ทางแสงนะครับซึ่งเรื่องว่าอุปกรณ์ทางแสงเลเซอร์ต่างๆถูกเอาไปใช้ยังไงบ้างนะครับถ้าท่านผู้ฟังมีความสนใจนี่ทางคุณปรองที่รูเมนทัมเขาได้อธิบายได้ดีมากในเอพิโซด 2นะครับก็รบกวนไปติดตามฟังดูแล้วจะเป็นทอล์คที่ดีมากๆครับดังนั้นอุปกรณ์ทางแสงหลักๆที่ทำในบริษัทเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโปรดักทั้งหมดในฟลูควาอิเล็กทริกนะครับก็ซึ่งฟลูควาอิเล็กทริกกรุ๊ปนี้จะแยกเป็น5เซกเมนต์ใหญ่ๆนะครับก็มีเซกเมนต์เทเลคอมมีเซกเมนต์พลังงานมีเซกเมนต์เมทัลแล้วก็มีเซกเมนต์ที่เป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์รถยนต์นะครับแล้วก็เป็นมีโลหะเบานะครับซึ่งของผมจะอยู่ในเซกเมนต์ของเทเลคอมกับการสื่อสารซึ่งในอุปกรณ์เทเลคอมก็อย่างที่คุณปองได้อธิบายไว้ในเอพิโซด 2นะครับก็จะมีทั้งแหล่งกำเนิดแสงนะครับซึ่งใช้ในเทเลคอมนะครับแล้วก็จริงๆแล้วอาจจะอยู่นอกเหนือเทเลคอมนิดนึงแต่ว่าผมก็ทำแหล่งกำเนิดแสงไลท์ซอร์สสำหรับเป็นเลเซอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมด้วยนะครับแล้วนอกจากแหล่งกำเนิดแสงแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ FTTH นะครับตัวเป็น passive component ต่างๆ splitter connector ต่างๆนะครับแล้วก็มี passive optical component ที่เอาไปถูกใช้ในการปรับเปลี่ยนดัดแปลงคุณสมบัติทางแสงยกตัวอย่างเช่น fiber bracketing นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดต่อไฟเบอร์คือ Fusion Splicer Fiber Cutter นะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผมทำอยู่ครับซึ่งถ้าใครสนใจในรายละเอียดก็จะมีเว็บไซต์flytail.co.th ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ถ้าคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนะครับเข้าไปก็จะมีเซกชันที่อธิบายเกี่ยวกับโปรดักต์ว่ามีโปรดักต์ไทป์ไหนบ้างนะครับแล้วก็มีกิจกรรมในบริษัทด้วยครับครับผมขอบคุณครับทีนี้จากบริษัทที่อยู่ในไทยแล้วก็มีประมาณ5เรื่องใหญ่ๆเนี่ยนะครับไม่ทราบตอนนี้ทีมที่ดร.สงวนช่วยดูแลอยู่ตรงนี้เนี่ยมันใหญ่แค่ไหนฮะแล้วก็ความรู้ที่ต้องใช้เนี่ยฮะมีอะไรบ้างครับในทีมวิศวกรนะครับก็บริษัทผมมีพนักงานทั้งหมดรวมกันอยู่ระดับ 800-1,000 คนแล้วแต่ดีมานด์ของทางตลาดครับแล้วก็ซึ่งในนั้นจะเป็นวิศวกรอยู่ที่ประมาณ 140-150 คนนะครับซึ่งในส่วนใหญ่ก็จะเป็น Production Engineer เป็นวิศวกรที่ช่วยในการควบคุมการผลิตนะครับแต่ว่าคือวิศวกรควบคุมการผลิตของเรานี่ก็คือแน่นอนว่าควบคุมการผลิตควบคุมว่าให้มีyield rateที่ออกมาดีนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็จะมีหน้าที่ที่ install การผลิตทางแมสสำหรับ product ใหม่ๆที่เข้ามาดูส่วนในทีมที่ผมดูแลโดยตรงนะครับขอโทษนะครับ ทีมที่ผมดูแลโดยตรงนี้ก็จะมีเป็นเรียกว่า R&D Center นะครับซึ่งใน R&D Center จะแยกเป็น2ทีมใหญ่ๆคือเป็น Optical Component Development Group ก็เป็น Machine Development Group นะครับในส่วน Optical Component Development Group นี่ก็จะเป็นดูแลในส่วนของการทดสอบการคิดค้นทำการวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วก็ทำความเข้าใจคุณสมบัติทางแสงใหม่ๆครับขณะที่ Machine Development Group ก็คือจะเอาสิ่งที่ความรู้เราต่างๆเหล่านั้นมาทำให้เกิดขึ้นจริงในราคาที่เหมาะสมครับแล้วก็ให้ได้ รื่องจักรที่มาใช้ในการผลิตแมชชีนที่เป็นมีคุณภาพนะครับก็ปัจจุบันเราก็มีทั้งหมด26คนนะครับเป็นเอนจิเนียร์จบจากในเมืองไทยทั้งหมดนะครับแล้วก็ในทีมผมก็เป็นทีมคนไทยทั้งหมดครับผมครับทีนี้ความรู้ของน้องๆเหล่านี้นี่ต้องมีอะไรบ้างครับครับก็ส่วนเดี๋ยวผมยกตัวอย่างด้วยเนื่องจากผมทำไลท์ซอร์สค่อนข้างเยอะผมก็ยกตัวอย่างจากทางมุมมองของไลท์ซอร์สของทางเลเซอร์ก่อนครับซึ่งในทางเลเซอร์นี้ผมมีทั้งผลิตเลเซอร์ที่ใช้ในการส่งสัญญาณแสงนะครับเป็นซิกแนลเลเซอร์และเลเซอร์ที่ใช้ในการเพิ่มพลังแสงเป็นปั๊มเลเซอร์แต่ไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ชนิดไหนก็จะมีโครงสร้างคล้ายๆกันนะครับก็คือว่าข้างในนี้ก็จะเลเซอร์ทางปั๊มเลเซอร์ส่งสัญญาณเนี่ยครับก็จะมีโครงสร้างคล้ายๆกันก็คือมีตัวกล่องสีทองอยู่นะครับแล้วก็บนของในกล่องสีทองนี้ก็จะมีเลเซอร์ชิปอยู่มีเลนส์ต่างๆแล้วก็มีการคอนโทรลอุณหภูมิด้วย TEC thermoelectric cooler แล้วก็มีการคัพปิ้งแสงเอาแสงรวมแสงออกมาเพื่อเข้าในไฟเบอร์ซึ่งมีคอไซส์เล็ก5ไมครอนถึง10นะครับซึ่งเลเซอร์ทั้งสองแบบนี้จะเป็นเลเซอร์ซิงเกิลโหมดเลเซอร์ก็จะมีคอร์ดเราจะเอาแสงเข้ามายังไงให้ใช้ได้ในอุณหภูมิที่กว้างครับฉะนั้นความรู้ที่ได้ใช้นะครับก็จะมีเกี่ยวกับว่าโอเคตัวเลเซอร์ไดโอดนะครับดีไซน์ของเลเซอร์ไดโอดต้องดีไซน์ยังไงแล้วที่ดีไซน์มาแล้วผลิตควบคุมการผลิตมาดีไม่ดีจะมีคุณสมบัติเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับนั้นเลเซอร์ไดโอดก็จะมีทั้งเลเซอร์ไดโอดที่เป็นไฟบิเปโลเลเซอร์นะครับแล้วเป็นเลเซอร์ไดโอดที่เป็นใช้สำหรับทำให้เกิดซิงเกิลโหมดในโลไลท์นะครับซึ่งจะต่างกันตรงที่ว่ามีโหมด selection filter อยู่ในนอกจากเลเซอร์ไดโอด2ชนิดที่เป็นชนิดทั่วไปแล้วก็จะมีเลเซอร์ไดโอดที่น้องๆควรจะมีความรู้กันนะครับก็คือ DBR เลเซอร์ external cavity เลเซอร์ DFB เลเซอร์นอกจากความรู้เกี่ยวกับทางการกำเนิดแสงในเลเซอร์ไดโอดแล้วนะครับความรู้ที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งก็คือการควบคุมความร้อนครับความควบคุมสมบัติทางความร้อนเพราะว่าแสงที่เราออกมาเนี่ยครับเป็นเราจ่ายไฟเข้าไปให้เลเซอร์ไดโอดนะครับมีแสงออกมาแค่ 20-30% อีก 80% กลายเป็นความร้อนแล้วเราจะจัดการความร้อนเหล่านี้ได้อย่างไรแล้วความร้อนเหล่านี้ทำให้มีผลทั้งทำให้คุณสมบัติของแสงที่ออกมาแย่ลงมีผลทั้งทำให้ตัวอายุการใช้งานสั้นลงด้วยนะครับฉะนั้นตัวอย่างคุณสมบัติทางวัสดุที่เราต้องใช้เพื่อควบคุมความร้อนก็จะมี2ตัวใหญ่ๆคือ thermal conductivity การนำความร้อนและcoefficient of thermal expansion นะครับคือการขยายตัวของวัสดุเวลาเราเอาวัสดุหลายๆอย่างมาประกอบกันแต่ละตัวต้องขยายตัวไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพื่อจะได้ไม่เกิดการกดนอกจากนั้นการควบคุมทางความร้อนเราก็ต้องรู้จักการใช้เทอร์มิสเตอร์เพื่อวัดอุณหภูมิรู้จักการเลือกและการคอนโทรล TEC thermoelectric cooler ด้วยในส่วนของการประกอบนะครับอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ก็คือเราต้องเอาแสงเข้าในไฟเบอร์คอร์เล็กๆครับแสงสายแสงจะอยู่ในระดับหลายร้อยไมครอนประมาณ500ไมครอนขึ้นไปแต่เราต้องโฟกัสแสงนี้เข้าคอของไฟเบอร์ซึ่งมีขนาดแค่10ไมครอนฉะนั้นการโฟกัสนี้ก็จะมีtoleranceที่เรายอมรับความผิดพลาดได้น้อยมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในระดับ1ไมครอน2ไมครอนเพื่อให้การผลิตออกมามี power ทางแสงที่เดียวนอกจากนั้นเพื่อที่จะให้แสงที่เราพยายามเอาเข้าคอของไฟเบอร์นี้อยู่เข้าได้ทุกอุณหภูมิและเข้าได้ตลอดเวลา ระยะเวลาการใช้งานซึ่งระยะเวลาการใช้งานนี้เรามองระดับ20ปีนะครับฉะนั้นเราก็ต้องมีการยึดติดพาร์ทต่างๆเข้าใจในการยึดติดพาร์ทต่างๆด้วยนะครับซึ่งการยึดติดพาร์ทต่างๆก็จะมีทั้งการใช้โซลเดอร์หรือการใช้ตะกั่วซึ่งไม่มีสารตะกั่วนะครับการใช้ UV epoxy นะครับแล้วก็เป็นอีพ็อกซี่ที่ใช้ UV ฉายแล้วแข็งตัวได้แล้วก็การใช้แยกเลเซอร์ในการเบลพาร์ทเข้าด้วยกันนะครับนอกจากนั้นก็ต้องทราบความรู้ที่ได้ใช้ความรู้ในการวัดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการวัด power การวัดเวฟเลนท์นะครับการวัดสเปกตรัมไดบิทครับการวัด noise และครับซึ่งปัจจุบันเพื่อให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพครับเราก็ไม่สามารถจะ trial and error ได้ตลอดได้เหมือนเมื่อก่อนนะครับก็จะต้องใช้ optical simulation มาช่วยในการดีไซน์ครับซึ่งในทาง optical simulation นี้เป็นการ simulate ทั้งแสงซึ่งเราจะสามารถมองแสงได้ทั้งเป็น physical optic ซึ่งมองว่าแสงมีการแทรกซ้อนมี polarization หรือว่าเป็น geometrical optics ซึ่งมองแสงเป็นบีมเป็นเลย์นะครับเป็นรังสีซึ่งวิ่งผ่านไปแล้วก็มีการสะท้อนนะครับซึ่งในส่วน geometric optics นี้ก็คือจะเป็นเราก็ยังเอามาใช้ในการคำนวณว่าเวลาแสงเดินทางออกจากจุดกำเนิดแสงซึ่งมีสนามไฟฟ้าในแคบๆอยู่เวลาแสงออกมาเราจะแสงจะออกมาเป็นเกาเชียนบีมคือหน้าคลื่นจะเป็นหน้าคลื่นโค้งแล้วก็มี intensity profile เป็นเกาเชียน distribution นะครับเราจะต้องมาคิดว่าเกาเชียนบีมนี้เราสามารถคำนวณได้ว่าจะเอาเข้าไฟเบอร์ได้มีความผิดพลาดเท่าไหร่ครับก็จะถูกใช้ในการ simulation โดยเช่นกันแล้วก็การเดินทางของแสงนะครับก็ได้ใช้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ ABCD matrix นะครับเป็น matrix ซึ่งใช้ทดแทนว่าแสงเดินทางทิศทางไหนตำแหน่งไหนและมุมเท่าไหร่นะครับซึ่งจะถูกแทนด้วย MT ซึ่งมีคอมโพเนนต์4ตัวเป็น ABCD นะครับเวลาเรามีเลนส์หลายๆตัวเราสามารถเอา ABCD matrix ของเลนส์แต่ละตัวมาต่อเข้าด้วยกันได้แล้วก็เพื่อคำนวณในจุดไซส์ของแสงตั้งต้นและไซส์ของแสงสุดท้ายที่ออกนะครับเพื่อดูว่าแสงจะถูกขยายเท่าไหร่แสงจะถูกวิ่งด้วยทิศทางไหนครับซึ่งความรู้เหล่านี้จะเอามาใช้ในการบอกว่าทำยังไงเพื่อจะให้ power ที่ออกของแสงที่ออกมาจากเลเซอร์ไดโอดนี้เข้าไฟเบอร์ได้มากที่สุดนะครับในซึ่งเรายกตัวอย่างเช่นเวลาที่แสงออกมาเป็นวงกลมนะครับเราก็จะสามารถเลือกเลนส์ได้ว่าเป็นเลนส์แค่ตัวเดียวเป็นเลนส์2เลนส์เพื่อคอลิเมตก่อนแล้วค่อยโฟกัสเข้านะครับหรือว่าในกรณีที่แสงออกมาเป็นวงรีเราก็ต้องมาเลือกเลนส์2ตัวให้มีระยะโฟกัสต่างๆกันหรือว่าบางทีเราก็ใช้ทำไฟเบอร์ให้เป็นรูปเลนส์เพื่อรับแสงตรงนี้ครับในส่วนของความรู้ของน้องๆที่ต้องใช้ก็คือความรู้เกี่ยวกับ optical mode ว่าเวลาถ้าเป็น multi mode fiber แล้วนี่แสงจะสามารถเดินทางได้กี่โหมดบ้างนะครับซึ่งความรู้ใน optical mode นี้ก็เวลาจะถูกนำมาใช้ในการคิดการเดินทางของแสงใน multi mode fiber ครับซึ่งปัจจุบันเราก็มีเครื่องมือที่จะนำมาใช้ได้ง่ายตัวอย่างเช่นการsimulation ด้วย CMax Studio ครับครับผมครับฟังแล้วเป็นนักศึกษาแล้วก็น่าตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าสิ่งที่ฟังจากดร.สงวนเนี่ยถ้าเกิดเราเรียนฟิสิกส์อยู่เราเรียนวัสดุศาสตร์อยู่หรือเราเรียนวิศวกรรมเครื่องกลที่เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายทอดหรือการถ่ายเทความร้อนเนี่ยมันเอามาใช้จริงได้เลยนะฮะในบริษัทที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นมานะครับทีนี้ถามต่อนิดนึงไอ้ความรู้เหล่านี้ฮะหลายๆเรื่องพวกนี้เนี่ยบริษัทเอาไปทำอะไรต่อไหมครับครับก็ความรู้ที่น้องๆได้ใช้กันมาทั้งหมดเนี่ยครับก็คืออยากจะให้น้องๆเยาวชนทราบไว้ว่าเรา ไม่ได้ถูกใช้เฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยแต่ว่ามันถูกเอาไปใช้ทั่วโลกครับ ครับก็ผมยกตัวอย่างในที่นี้ด้วยผลงานของน้องๆซึ่งถูกเอาไปใช้จริงนะครับมีส่วนร่วมในการพัฒนาโปรดักต์จริงๆโดยผมจะขออนุญาตเข้าเว็บไซต์ของ global เว็บไซต์ของบริษัทครับนะครับซึ่งใน global เว็บไซต์ของบริษัทนี้มีทั้งภาษาอังกฤษญี่ปุ่นจีนนะครับอันนี้ผมเปิดภาษาอังกฤษนะครับซึ่งจะมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบริษัทนะครับแต่ว่าผมจะขออนุญาตเข้าไปในส่วนของ New Release ซึ่งเป็นการ Release Product ต่างๆข้อมูลต่างๆที่มีการพัฒนาขึ้นนะครับในปีที่แล้วครับในปีที่แล้วสิ่งที่น้องๆในเมืองไทยทำได้ถูกเอาไป Release ในรูปแบบของเลเซอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งเป็นเลเซอร์แพลตฟอร์มที่บริษัทผมใช้ชื่อว่า Blaze นะครับครับ Blaze เป็นไฮบริดเลเซอร์นะครับเป็นไฮบริดเลเซอร์ที่ผ่านมาเลเซอร์พาวเวอร์สูงระดับกิโลวัตต์เนี่ยครับก็จะเป็นเลเซอร์ไม่เป็นอินฟราเรดก็เป็นเลเซอร์สีเขียวนะครับก็ในการไฮบริดเลเซอร์ตัวนี้เป็นเลเซอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมนะครับมีการรวมทั้งเลเซอร์อินฟราเรด IR แล้วก็มีเลเซอร์สีฟ้านำมาใช้ด้วยกันนะครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะว่า IR ทดถูกแทนด้วยสีแดงแล้วก็เลเซอร์สีฟ้าถูกแทนด้วยสีฟ้าจะถูกใช้ด้วยกันในระบบเดียวกันนะครับซึ่งเลเซอร์ตัวนี้ก็คือหนึ่งในทีมพัฒนานั้นก็เป็นทีมวิศวกรไทย 4-5 คนอยู่ในทีมนี้ครับครับครับแล้วก็ขออนุญาตอย่างตัวอย่างหนึ่งครับครับในอีกตัวอย่างหนึ่งก็จะเป็นทางเลเซอร์ที่ใช้ในคอมมิวนิเคชันในการสื่อสารครับอันนี้เป็นตัวอย่างของเป็นปั๊มเลเซอร์นะครับสำหรับรามังแอปพลิเคชันนะครับก็อย่างที่หลายๆคนอาจจะทราบอยู่ว่าเวลาเราส่งสัญญาณระยะไกลนี่ power ของแสงก็จะมีการตกลงไปเราก็จะมีการขยายแสงกลางทางได้โดยใช้2วิธีนะครับหลักวิธีแรกก็เป็น EDFA นะครับอีกวิธีหนึ่งก็เป็นรามังครับซึ่งรามังนี่ก็ถูกมองว่าจะเป็นวิธีสำหรับอนาคตเวลาที่บิตเรทเพิ่มขึ้นเกินระดับ 400G ขึ้นไปก็จะต้องใช้รามังเพราะว่า EDFA ก็จะถูกรีด้วย noise ด้วยคุณสมบัติอื่นๆนะครับก็อันนี้ก็เอนจิเนียร์วิศวกรไทยของเราเป็นหลักในการ develop งานตัวนี้ขึ้นมาครับผมก็จะเป็นแต่ว่าอันนี้จะเป็นเป้าหมายเพื่อให้มี noise ลดลงครับผมก็ถ้าเทียบเราวิธี strategy ของเราที่ทำให้ noise ลดลงก็คือว่าแทนที่เวลาที่เราจะขยายสัญญาณที่ 1,550 นะครับในรามังเราจะใช้ปั๊มซอร์สที่100 นาโนเมตรสั้นลงก็คือ 1,450 ครับซึ่งเวลาที่ผ่านมาปั๊มซอร์สของรามังจะเป็นโคเรนซอร์สก็คือเป็นเลเซอร์จริงๆนะครับมีโหมดค่อนข้างแคบนะครับออปติคอลโหมดน้อยมีลองทิจูดินอลโหมดอย่างเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้เรามุมมองใหม่ก็คือว่าแน่นอนว่าถ้าทำให้โหมดมันเยอะมันก็จะมีการสูญเสีย power ไปบ้างแต่นี้เราพยายามทำให้เป็น incoherent light sourceก็คือมีเป็นไลท์ซอร์สที่มีความโคเรเลนต์น้อยลงแต่ว่าให้สเปกตรัมกว้างขึ้นนะครับฉะนั้นตัวอีโคเรเลนต์ไลท์ซอร์สนี้ถ้าเอาไปถูกใช้ในระบบแล้วเราจะมองเปรียบเทียบกันว่าอันนี้เป็นตัวอินโคเรเลนต์ไลท์ซอร์สที่นำมาใช้นะครับก็จะเห็นว่ามีค่า RIN นี่คือค่า noise นะครับต่ำกว่าประมาณ 20 dB เวลาที่เราไปใช้ในการส่ง Data Bit Rate สูงๆก็จะส่งได้ไกลขึ้นครับครับอันนี้ก็เป็นผลงานของนักศึกษาไทยเช่นกันครับครับผมครับฟังดูแล้วก็น่าชื่นใจนะฮะว่าจริงๆแล้วคนไทยเราเองก็ไม่แพ้ใครนะฮะโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมบวกกับมีผู้นำที่แบบสามารถชักจูงแล้วก็กระตุ้นให้เขาช่วยคิดแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับทีนี้ถามดร.สงวนนิดนึงครับอย่างบางทีเนี่ยเด็กเราจบมาหรือมีความรู้ระดับหนึ่งแต่ก็ยังงงๆอยู่นะฮะว่าเอ๊ะมันจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ไหมเนี่ยในมุมของบริษัทเองเนี่ยมีการคล้ายๆฝึกปรือหรืออบรมเพิ่มเติมอะไรไหมครับผมก็เนื่องจากที่ผ่านมาบุคลากรที่มีความรู้ทางแสงก็จะไม่เยอะมากครับเราต้องยอมรับกันครับก็เวลาเข้ามาบริษัทมาเราก็มีเทรนนิ่งโปรแกรมซึ่งเราก็สอนตั้งแต่ออปติกเบสิกเลยครับรวมถึงมีการสอนเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์และอื่นๆมีในบริษัทครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของโปรแกรมเทรนนิ่งของบริษัทครับครับผมคล้ายๆเหมือนเป็นการอัพสกิลเลยใช่ไหมฮะอันนี้ใช่ครับครับก็คือแล้วก็น้องหลายๆคนซึ่งเข้ามาอาจจะไม่ตรงสายก็จะได้เรียนรู้ใหม่ครับตั้งแต่ต้นเลยครับผมทีนี้ขออนุญาตถามตามกระแสหน่อยนะฮะตอนนี้เนี่ยเราได้ยินมาตลอดนะครับเรื่องของ AI หรือ artificial intelligence นะฮะrobotics automation เนี่ยมันวิ่งเข้ามาละรวมไปถึงหลายๆที่ก็เริ่มมีการนำเรื่องพวกนี้เนี่ยมาใช้ละทางบริษัทมีการริเริ่มหรือเอามาใช้อย่างไรบ้างไหมครับครับก็ทางเราก็มีการพัฒนาภายในของเราโดยการใช้นำ AI มาใช้ในการตัดสินclassify ภาพต่างๆที่อยู่ในลายผลิตนะครับเราก็มีซอฟต์แวร์ที่เรา develop เองในกลุ่มของเรานะครับเพื่อที่ใช้มาสร้างตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้าง neural network ของเรานะครับแล้วก็นี่เป็นตัวอย่างของภาพว่าเป็นหน้าตัดของ optical fiber ว่าถ้ามี damage ต่างๆเราจะแยกออกมาเป็นคลาสไหนได้บ้างครับผมนอกจากนั้น AI ก็ยังถูกนำมาใช้ในการautomation alignment แสงนะครับซึ่งปกติเวลาเราสมมติว่าเรามีเลนส์แบบนี้อยู่ตัวหนึ่งเราจะมาหาว่าโอเคถ้าแสงอยากได้แสง correlate ออกมาได้ดีที่สุดแล้วเราจะต้องมาคอยขยับเลนส์ซ้ายขวาบนล่างไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีการสแกนทั้ง Y สแกนทั้งแกน Z ทั้งสแกนหยาบๆก่อนแล้วค่อยๆสแกนละเอียดก็จะใช้เวลาเยอะ AI ก็จะถูกนำมาใช้ในการลดเวลาตรงนี้ได้ครับจากธรรมดาเราต้องสแกนแล้วเพื่อหาว่าจุดที่ดีที่สุดที่ไหนนะครับแต่ถ้าเราเอา AI เข้ามาใช้เรามี initial position อยู่ที่หนึ่งแต่ว่าที่ผ่านมาเราสอนให้เครื่อง machine เรียนรู้แล้วว่าโอเคจาก initial position เนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราจะมาหาจุดที่ดีที่สุดได้อย่างไรนะครับเราก็ขยับทีเดียวปุ๊บก็จะมาได้จุดที่ดีที่สุดโอ้สุดยอดเลยครับครับก็จะลดเวลาการผลิตไปได้เยอะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีการนำโรบอทมาใช้ในการผลิตมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของโรบอทที่เราพัฒนาเองเลยฟังแล้วน่าสนุกมากเลยนะครับทีนี้ถามอีกกระแสหนึ่งนะฮะอย่างตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงอย่างบริษัทที่ดร.สงวนอยู่เนี่ยซึ่งมาจากญี่ปุ่นเนี่ยก็ผมว่าเข้าสู่สังคมสูงวัยไปก่อนเราละนะครับทีนี้มุมของที่ดร.สงวนแผนอยู่นี่ฮะหรือว่ามีแผนแบบปฏิบัติแล้วเนี่ยมีการเตรียมการอย่างไรบ้างครับในการที่จะนำบริษัทเข้าสู่สังคมสูงวัยตรงนี้ครับครับถูกต้องมากเลยครับบริษัทผมอย่างถ้าผมเอาอายุของพนักงานบริษัทมาเปรียบเทียบระหว่าง10ปีที่แล้วกับปัจจุบันครับเราก็จะเห็นว่า10ปีที่แล้วน้องๆในบริษัทนี่อายุเฉลี่ยยังอายุต่ำกว่า30ปัจจุบันเริ่มมีน้องที่อายุ30ถึง40มากขึ้นนะครับเราก็เป็นห่วงเหมือนกันครับว่าเราจะทำยังไงให้น้องๆทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ยังทำงานไปได้จนถึงเกษียณนะครับอีก15ปี10ปีข้างหน้าทุกคนอายุ50กันครับเราจะทำให้เขาทำงานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ยังไงนะครับเราก็เลยมุมมองของผมว่าก็คือว่าเราต้องมาลองเปลี่ยนมุมมองของการผลิตเราต้องยอมรับว่าประเทศไทย เราไม่หนุ่มไม่สาวไปกว่านี้เราต้องเข้าสู่สังคมสูงวัยแน่นอนดังนั้นมุมมองการผลิตก็คือว่าเวลาเรามีไลฟ์ไซเคิลของโปรดักต์ครับเวลาเราดีไซน์โปรดักต์เราก็ต้องดีไซน์โปรดักต์ให้ออโตเมชันได้ง่ายขึ้นครับเวลาเราดีไซน์ตัวโปรเซสขึ้นมาเราก็ต้องดีไซน์ตัวโปรเซสให้สามารถมองเห็น Data ได้ง่ายขึ้นคนไม่ต้องไปทำงานซ้ำซ้อนบ่อยๆครับแล้วก็ตัว process design เราก็ควรจะใช้มีการทำ database IoT แล้วก็มี machine ที่สามารถมาใช้แล้วลด cost ในการผลิตได้หมายความว่าเราจะต้อง machine พอ product นี้จบไปเราก็เอา machine นี้ไปใช้ใน product ต่อไปได้นะครับแล้วก็ในระหว่างที่เราทำ mass production improvement เราก็จะนำ AI machine learning มาใช้มากขึ้นนะครับแล้วก็พอเราจบ product ตัวนี้ไปตัว machine ตัวนี้ซึ่งเป็นโรบอทเราก็เอาไปใช้กับ product ตัวต่อไปได้มี flexibility มากขึ้นซึ่งตรงนี้จะเห็นว่ามีคีย์เวิร์ดคือเป็น machine learning robot บ้างแต่ว่าบางคนอาจจะไปคิดว่าเราเอาตรงนี้เข้ามาแล้วมันจะทำให้ไปแย่งงานคนหรือเปล่าครับแต่ว่าจริงๆผมว่าเราไม่ควรมองมุมนั้นนะครับเราควรมองมุมว่าโอเคนอกจากว่าลูกค้าจะได้ประโยชน์แล้วบริษัทจะได้ประโยชน์แล้วคนงานในบริษัทเราเองนะครับที่จะได้ประโยชน์เพราะว่าจากนี้ไปคุณอายุมากขึ้นคุณอยากทำงานซ้ำๆหรือเปล่านะคุณอยากทำงานที่มีคุณภาพชีวิตดีไหมคุณอยากมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นไหมนะครับคุณอยากทำงานที่มีคุณค่ามากขึ้นนะครับฉะนั้นการที่เราถ้าเราไม่เอา AI ไม่เอา Machine Learning เข้ามาใช้เลยก็แปลว่าเราต้องทำงานรูทีนไปเรื่อยๆนะครับไม่มีทำงานรูทีนไปเรื่อยเขียนกระดาษต่อไปไม่เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เราก็ต้องจด Record ทำ Excel กรอกค่าไปเรื่อยๆซึ่งการที่เราเอา Data Science เอา Machine Learning เข้ามาใช้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าโอเคงานเราก็สบายขึ้นเราทำแต่งานที่ต้องการความสามารถของคนจริงๆครับแล้วก็โรบอทที่เอามาใช้นะครับเราก็จะเลือกโรบอทซึ่งสามารถทำงานร่วมกับคนได้ครับคนทำงานร่วมกับโรบอทโรบอททำในสิ่งที่โรบอททำได้ดีคนทำในสิ่งที่คนทำได้ดีคล้ายๆเหมือนที่เขาเรียกกันว่าโคบอทใช่ไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับครับแล้วก็สิ่งที่คนทำได้ดีนี้พอคุณทำไปสักพักนึงแต่คุณไม่อยากทำซ้ำๆนะครับคุณก็เอาสิ่งที่คุณทำได้ดีเนี่ยไปสอนแมชชีนก็จะทำสิ่งที่คุณทำได้ดีได้นะครับโดยที่คุณค่าของงานคุณคือไม่ใช่ว่าคุณมีหน้าที่ทำงานซ้ำๆอย่างเดียวแต่คุณค่าของงานของคุณคือคุณเป็นคนสอนเครื่องจักรนะครับอันนี้ก็มุมมองของผมนะครับแล้วสำหรับพนักงานทั่วไปเวลาคนทำงานออฟฟิศแบบนี้ก็คือถ้าเรามีเทคโนโลยีมาใหม่ครับเราก็สามารถทำงาน work from home ได้นะครับใช้โมบายแอปในการทำงานได้นะครับเวลาจะมอนิเตอร์ผลงานในการไหลของงานเราก็มอนิเตอร์ผ่านระบบซึ่งเราไม่จำเป็นต้องมาบริษัทเราก็ยังมองเห็นได้นะครับก็จะทำให้ชีวิตคุณภาพชีวิตการทำงานดีขึ้นสำหรับวิศวกรใหม่ๆนะครับเราก็ต้องมาลองเปลี่ยนมุมมองเราเองดูว่าแทนที่ผ่านมาคุณจะไปทำเช็คค่าใน Excel อย่างเดียวคุณก็มาเปลี่ยนมุมมองว่าโอเคงานของคุณคือใช้ความรู้ทางวิศวกรรมให้มีคุณค่ามากที่สุดในการทำให้เครื่องจักรทำงานได้ทำให้ AI ทำงานได้ครับอันนี้คือมุมมองครับพอได้ความรู้เยอะทีเดียวฮะทั้งเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะทั้งเรื่องของความเก่งของคนไทยนะฮะที่คิดค้นคล้ายๆผลิตภัณฑ์ออกมาตัวใหม่นะฮะรวมไปถึงตัวดร.สงวนแล้วก็ทีมงานเองเนี่ยก็เริ่มมองถึงว่าทำยังไงคนทั้งใหม่ทั้งเก่านะฮะจะทำงานร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยนะครับทีนี้อยากจะให้ดร.สงวนลองช่วยฝากทิ้งท้ายนิดนึงอะฮะว่ามีอะไรจะฝากถึงคนไทยหรือฝากถึงน้องๆรุ่นใหม่ๆไหมครับครับผมคือผมทำงานกับน้องๆคนไทยมานะครับแล้วก็ผมอยากให้น้องๆเยาวชนไทยเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าน้องๆมี คนที่มีความสามารถเหลืออยู่ที่ว่ามีความมั่นใจและกล้าขึ้นมาแล้วก็มีวินัยในการทำนะครับอันนี้เป็นรูปตัวอย่างน้องๆในบริษัทผมนะครับก็เห็นในช่วงโควิดนะครับก็ร่วมกันทำกิจกรรมขึ้นมาอันนี้ยังหนุ่มๆสาวๆกันทุกคนเลยอายุน้อยกว่าผม20ปีกันทุกคนนะครับแล้วก็เนี่ยครับทีมหนุ่มๆแค่นี้หนุ่มๆสาวๆแค่นี้จะทำของดีๆมาช่วยบริษัทได้อันนี้เป็นรูปตัวอย่างนะครับของที่น้องๆเขาทำขึ้นมานะครับน้องก็ทำขึ้นมางานนี้ก็คือเรามีปัญหาโควิดเมื่อเดือนมีนาปีที่แล้วนะครับก็น้องพอสักปลายเดือนมีนาแล้วก็น้องๆก็นั่งคิดกันแล้วว่าเราจะทำอะไรดีเพื่อให้ช่วยได้บ้างครับก็เลยทำตัวโรบอทตัวนี้พวกผมเรียกว่าบ็อบบี้ครับบ็อบบี้ครับผมตัวบ็อบบี้นี้เป็นโรบอทที่สามารถเดินทางในบริษัทแล้วไปฉายรังสี UV เพื่อฆ่าเชื้อในที่ต่างๆในบริษัทครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์ก็คือต้องให้พนักงานในบริษัทนี่ปลอดภัยด้วยครับก็คือถ้าเราไปฉาย UV รังสี UV โดนพนักงานเขาก็อาจมีโอกาสเป็นมีโรคทางผิวหนังมีปัญหาทางสายตาได้แล้วก็เอา AI เข้าไปร่วมด้วยนะครับเวลาบ็อบบี้เจอคนบ็อบบี้ก็จะอยู่ฉายแสงอยู่ได้ครับแล้วเราก็กำหนดพื้นที่ให้บ็อบบี้ไปทำงานตามที่ต่างๆนะครับก็บ็อบบี้ก็จะรู้ว่าโอเคพอเราเริ่มทำงานเขาจะต้องเดินไปถึงบ้างครับเขาก็จะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ไปฉายแสงตามที่ต่างๆเรื่อยๆครับอันนี้ก็เป็นโรงอาหารในบริษัทบ็อบบี้ก็จะเดินฉายแสงไปเรื่อยๆนะครับในช่วงวันหยุดช่วงวันพักแล้วก็เนี่ยครับน้องๆคนไทยทำขึ้นมาเองนะครับเอาทั้งออโตเมชันเอาทั้งโรบอทเอาทั้ง AI แล้วก็ความรู้ทางแสงเกี่ยวกับรังสี UV มาใช้ร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติเลยใช่ไหมอัตโนมัติเลยครับโอ้โหไม่เห็นมีหลบเสาหลบคนได้สวยงามด้วยนะครับครับผมครับผมเก่งอยู่ครับน้องบ๊อบบี้โอเคฮะก็เนื่องจากเรามีเวลาสนทนาเป็นเวลาสั้นๆนะฮะก็ต้องขอจบการสนทนาเพียงเท่านี้นะฮะทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางดร.สงวนนะครับที่สละเวลาอันมีคุณค่ามากเลยนะครับมาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็แชร์ความรู้ให้กับการสนทนาของเราวันนี้นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายว่าผมก็คงต้องขอขอบคุณทาง TOPS นะฮะ Thailand Optic and Photonics Society ที่ได้มีกิจกรรมอันนี้ขึ้นมารวมไปถึงOptical Society of America นะครับ OSA และ IEEE Photonics Society สาขาประเทศไทยนะครับที่ช่วยสนับสนุนการทำกิจกรรมอันนี้ขึ้นมานะครับขอขอบคุณอีกครั้งแล้วก็ขอขอบคุณดร.สงวนนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากสวัสดีครับ